พูดถึงเกมนี้แล้วเกมนี้ทีมชนะเลิศที่จะพบกับอินโดครับครับอย่างแรกก็ต้องขอบคุณแฟนบอลที่อยู่ในสนามแล้วก็ที่มีทางบ้านด้วยที่กำลังใจให้พวกเราครับทางนั้นสิ่งหนึ่งที่พวกเราทำในตอนนี้ก้าวเกือบก้าวท้ายแล้วคือเราวิ่งชิงได้นะครับเข้าไปชิงได้ก็ในเกมหน้าค่อยว่ากันอีกครั้งเพราะว่าเราต้องกลับไปดูตัวที่มีอาการล้าเพราะวันนี้เราล้าจริงๆแล้วคนเดียวเรานี้ทำได้ขนาดนี้ถือว่าน้องสุดยอดพูดถึงเกมขอบคุณแฟนบอลเราที่ติดตามก็เชียร์เราทำให้เต็มที่ในวันนี้เป็นเกมที่ยากก็เราก็ผ่านได้เพราะว่าเราพักแค่วันเดียวก็ล้ามากโอเคที่ answer the question แล้วThis game we lost something about the team. We feel pride and that. รู้สึกเซอร์ไพรส์ไหมกับคู่ชิงที่เป็นอินโดนีเซียแล้วก็มองเกมนัดชิงชนะเลิศกับอินโดนีเซียว่ายังไงเขามีจุดแข็งจุดอ่อนยังไงแล้วจะเล่นยังไงกับอินโดนีเซียดีเมื่อกี้พี่บอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้เซอร์ไพรส์เท่าไหร่เพราะว่าเรามีเรื่องของการพักเพราะว่าคำสั่งมันเขาให้ได้พักแบบสองวันเต็มเลยหายเราได้พักแค่วันเดียวแล้วก็เราเพิ่งเจอกับเวียดนามมาตอนนั้นมันค่อนข้างที่จะแบบเหนื่อยและหนักเพราะว่าสนามก็ค่อนข้างดีด้วยเราทั้งสองทีมใช้พลังงานค่อนข้างเยอะพอมาวันนี้เราเห็นเลยว่าการที่จะแบบมันจะเริ่มตื้อพอหมดความเริ่มตื้อส่วนอินโดก็เป็นทีมที่ดีอยู่แล้วครับมีผู้เล่นที่มีความคล่องตัวสูงค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความเร็วปัดเดียวตรงนี้เราก็กลับทำงานบ้านแต่ก่อนอื่นขอไปเช็คตัวนักเตะก่อนว่าเขาถึงยังไงมาแบบไหนโอเคหายที่คว้าเหรียญทองครับทีมชาติไทยของเราก็พลาดมาสองครั้งแล้วด้วยความที่ว่าสองครั้งของส่วนเนี้ยก็เป็นโค้ชต่างชาติส่วนตัววิลาเราเป็นโค้ชไทยที่ได้จากการเข้าในครั้งนี้นะครับคำถามที่สองก็คือเราจะมีการวิเคราะห์หรือทำการบ้านเกมรอบรองคู่ระหว่างเวียดนามกับอินโดนีเซียบ้างครับคือจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมเคยตอบถามก่อนแล้วแต่ว่ามีปัจจัยหนึ่งเรื่องฟุตบอลผมว่าเป็นจังหวะมากกว่าฟุตบอลจังหวะที่เราทำได้ในสนามแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในสนามตรงนี้ถ้าวันไหนที่เราทำได้ดีหรือว่ามันตรงที่เราคาดการณ์ไว้แล้วก็มีผลงานที่ดีด้วยตรงนี้ผมว่าทุกคนมีความสามารถทุกคนครับอยู่ที่จังหวะและโอกาสที่จะแสดงผลงานในสนามมากกว่าอีกอย่างนึงก็คือการเรื่องการอะไรจริงๆแล้วเราดูก่อนหน้านี้มาทั้งสองทีมนะครับทั้งเมียนมาเองแล้วก็ทั้งอินโดเองเราก็ดูมาคร่าวๆแล้วครับแต่ตรงนี้เราก็ต้องกลับไปดูว่าเราพื้นที่ตรงไหนเราจะทำยังไงตรงนี้เราต้องไปดูนักเตะเราก่อนยังไม่สามารถทำได้จริงๆเราพอแบบที่จะไทยนะแต่บางทีในสนามเราคาดการณ์ไม่ได้ว่าใครที่จะบาดเจ็บหรือว่าออกก่อนซึ่งโควต้ามีสำคัญแล้วก็มีหน้าการหลักที่ระวังตรงนี้เลยแบบเดี๋ยวตัดตรงนี้ไปแล้วก็คนที่ลงไปในตำแหน่งอื่นก็สามารถทำประตูได้ตัวจริงอะตำแหน่งดูจากสภาพร่างกายเป็นหลักหรือดูจากวิธีการเป็นหลักแล้วทีมชุดนี้จะเป็นตัวจริงจะเชื่อมโยงไปยังอินโดนีเซียในเกมนัดชิงมากน้อยแค่ไหนครับพี่คืออย่างแรกเราที่ผมบอกต้องย้อนมาเล่นเราพักวันเดียวสิ่งที่สำคัญคือสภาพร่างกายเราจะเห็นว่าเราก็มีเด็กคนที่ต้องเล่นซ้ำด้วยสภาพก็แบบถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่คนก็ทำได้ดีส่วนจริงผมว่าแผนได้ชุดนึงนะอีกประมาณ2คนที่ไม่ได้เล่นถูกและว่าที่ผมบอกว่าใครร่างกายดีก็ต้องเล่นก่อนเดี๋ยวที่เหลือก็มันเป็นเด็กในครึ่งหลังหรือว่าช่วงเวลาที่เหลือน้อยลงส่วนเกมสุดท้ายเรามีเวลาพัก2วันต้องกลับไปทุกคนแบบเช็คอาการมันเป็นทุกอย่างเราก็จะดูคนที่สมบูรณ์ที่สุดลงไปเล่นถ้ามองว่าเกมนี้ถือว่าเป็นperfect match อะไรอย่างนี้ไหมครับจริงๆแล้วคนทีมที่มาอยู่ในรอบสุดท้ายเข้ารอบมาแล้วก็มีนักชิงมีคุณภาพอยู่แล้วเป็นมีนักเตะที่มีคุณภาพมีโค้ชที่เก่งมีทีมงานที่ดีอยู่แล้วตอนนี้ผมว่าทุกอย่างไม่สามารถตอบได้ตอนนี้เราเป็นกว่าจะลงสนามแล้วก็ไปว่ากันในสนามแล้วก็ว่ากันในเกมในสนามเลยว่าจังหวะใครจะทำดีกว่าใครสามารถปรับเปลี่ยนได้เร็วกันใครสามารถทำได้ดีในจังหวะปรับเปลี่ยนได้ดีกว่ากันผมว่าตรงนี้มันสำคัญมากสำหรับฟุตบอลในส่วนตัวของผมดีใจนะแล้วก็เป็นเกียรติสำหรับตัวโค้ชเองตัวผมเองครับที่ได้เจอโค้ชเก่งๆไม่ว่าจะเป็นทั้งเวียดนามเองทั้งเมียนมาเองทั้งอินโดนีเซียที่กำลังเจอคือผมว่าทุกคนมีความสามารถผมอยากเจออยู่แล้วก็หวังว่าจะเป็นเกมที่ดีและก็สนุกด้วย
เชื่อมั่นพิระบ้างเว้ยโค้ชไทยก่อนนี้เอาโค้ชต่างชาติมาเป็นพิระถึงวันนี้เหลืออีกสเต็ปเดียวจะเป็นแชมป์ซีเกมอยากจะบอกอะไรกับแฟนกีฬาชาวไทยและอยากจะบอกอะไรกับแฟนกีฬาชาวอินโดนีเซียขอยาวๆเนาะโอ้โหใจแรงใจแรงก่อนนี้ก่อนนี้ก็ก่อนหนึ่งเลยต้องขอบคุณพิระที่ให้โอกาสพวกเราทุกคนที่20คนแล้วก็ทำเต็มที่ทุกคนอยู่แล้วก็ตั้งแต่ดูฮาแล้วครับก็ทุกคนก็เห็นกันอยู่ว่ามันโอเคแค่ไหนแต่ว่ารายการนี้มันพักน้อยก็เห็นครับมันล้ามากแต่แบบที่เหลือมันเหลือ2วันที่จะพักเราก็ทำให้เต็มที่แล้วรีคอเวอรี่ให้ทันครับผมอยากจะบอกอะไรแฟนกีฬาชาวไทยกับแฟนอินโดหน่อยฮะก็ฝากบอกว่าแฟนอินโดไม่ต้องมาเยอะนะครับแฟนไทยมาเยอะๆนะครับผมจะเล่นให้เต็มที่ครับแล้วก็เพื่อเล่นให้เต็มที่ผมเพื่ออะไรครับเพื่อแชมป์ครับโอเค